สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Night and Day นะครับหรือชื่อภาษาไทยโคตรคนพยัคฆ์ร้ายกับหวานใจมหาปลัยหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นคอมเมดี้นะครับออกฉายเมื่อวันที่16มิถุนายน2553ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด 261.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยเจมส์แมนโกนะครับแสดงนำโดยทอมครูซแสดงเป็นลอยมิลเลอร์นะครับคาร์มิลอนดีแอสแสดงเป็นจูนไฮเว่นนะครับปีเตอร์ซักการ์ดนะครับแสดงเป็นฟิชเจอรัลเรื่องย่อนะครับลอยมิลเลอร์คือเจ้าหน้าที่พิเศษ FBI ที่กำลังหนีการตามล่าจาก FBI ด้วยกันอยู่นะครับแล้วเขาก็ได้มาเจอกับจูนไฮเว่นที่สนามบินโดยบังเอิญลอยได้หลอกใช้ให้จูนขนของให้คือเซเฟอร์ผ่านจุดตรวจสนามบินโดยที่จูนไม่รู้ตัวแล้วลอยและจูนก็ได้มาพบกันอีกครั้งในเครื่องบินทำให้จูนคิดว่านี่คือบุพเพสันนิวาสในขณะที่จูนเข้าห้องน้ำอยู่นั้น FBI ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มลอยจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นมันจบแล้วลอยฉันเห็นด้วยโหเซฟเฟอร์อยู่ไหนอย่าขยับมิลเลอร์ทำให้คนในเครื่องบินตายกันหมดรวมทั้งนักบินด้วยพอจูนออกมาจากห้องน้ำลอยจึงเล่าสถานการณ์ให้จูนฟังหลังจากเครื่องบินตกจูนก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเธออยู่ในบ้านเธอจึงไปช่วยงานแต่งของน้องสาวแล้วเธอก็โดน FBI เข้ามาจับกุมตัวเพราะคิดว่าเธอคือผู้สมคบคิดกับลอยมิลเลอร์แต่แล้วลอยก็ได้เข้ามาช่วยเธอให้หนีออกไปได้พูดต่อแล้วเฮ้ยจูนฉันจะมองไม่เห็นคุณทำดีมากเลยคุณก็หลับไปสิเปิดประตูรับขาเป็นทางขาออกไปได้อะจูนฉันมองไม่เห็นจูนสายสวยนะจะบอกให้พร้อมทั้งบอกความจริงทั้งหมดให้จูนฟังทำให้ลอยและจูนต้องหาหนทางออกในเรื่องนี้และแก้ไขมันให้ถูกต้องจึงทำให้ทั้งคู่เกิดความรักขึ้นแก่กันหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่สนุกมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากดูอีกก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาละคุณตั้งใจฟังผมให้ดีเป๊ะตามที่ผมสั่งนะนับ3 ผมจะกระไรกระสุนเปิดทางแล้วเราก็จะวิ่งไปที่ชั้นทางด้านนั้นได้โอเคโอเคนะคุณพร้อมนะ1ตายแล้วขอโทษฉันตกใจ